ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็ออกไร่กันนะลุงน้อยอ่ะช่วงนี้ก็ออกไร่ทุกวันนะลุงน้อยอ่ะวันนี้เป็นแซดทีนะออกอ่ะแซดทีลุงน้อยก็จะเอาแซดทีออกสลับกับแมกนัมนะช่วงนี้ก็เอาแซดทีออกแมกนัมจอดครับวันนี้ลุงน้อยก็มีของมาของแต่งรถนะเราฝาก SC ใครชอบแต่งสวยนะนี่เป็นแท่งสแตนเลสนะทุกคนนะนี่แท่งนึงยาวประมาณ1เมตรนะเดี๋ยวลุงน้อยวางก่อนนะนี่นะทุกคนนะแท่งนึงก็ยาวเมตรนึงเอามาแต่งทำเนี่ยนะทุกคนนะเนี่ยทำตัวยกเนี่ยทำตัวเกียร์แล้วก็ตัวยกลูกเตะก็ถ้าใครจะซื้อยกเส้นลุงน้อยก็ขายนะทุกคนนะเส้นละประมาณ270เนี่ยนะถ้าซื้อยกเส้นไปก็จะได้หัวเขาจะมีเกียวนะทุกคนนะมีเกียว2ข้างเลยเนี่ยก็จะได้เกียวไปแต่ถ้าใครจะแบ่งซื้อก็ลุงน้อยก็ขายนะตัดแบ่งขายเป็นตัดขายนะทุกคนนะเนี่ยถ้าเอาเท่าของลุงน้อยนี่ก็เนี่ยนะ30เซนเนี่ยนะลุงน้อยทำเนี่ยคนชอบยาวนะแต่ถ้าของเข้ามาเข้าก็ประมาณ25เซนนะทุกคนนะประมาณอันนี้นะของเข้าที่ติดมาที่ลุงน้อยตัดออกอะเซฟตี้ซื้อไปคุณเบอร์ซื้อไปก็เนี่ยนะไปตัดของเดิมออกเนี่ยนะแล้วก็ออกติดได้เลยแล้วก็เอาหัวเกียร์อันเก่าสวมใส่ได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนนะเนี่ยทำง่ายเนี่ยให้ช่างถือแม่ช่างเขาตัดออกถ้าใครไม่มีตู้ออกใครมีตู้ออกก็แต้มเองก็ใช้ได้เลยแล้วก็หัวเกียร์นี่ก็ใช้เก่าได้เลยถ้าตัดแบ่งขายก็ลุงน้อยก็จะขายประมาณอันละ120นะทุกคนนะถ้าใครอยากได้ปลายเป็นเกียวเผื่อจะไปต่อพวกเนี่ยนะหัวเกียร์แต่งหัวอะไรก็คอมเมนต์บอกมาลุงน้อยได้นะว่าให้เขาอยากเกี่ยวไว้เนี่ยนะเกี่ยวก็จะได้สองข้างอันนึงนี่เมตรนี่ก็ฉะนั้นเพื่อนก็ตัดได้3อันนั้นเนี่ยลุงน้อยตัดนะ3อันแล้วก็พอดีเลยนะถ้าจะเอาสั้น25เซนตัด4เซนไม่ได้นะสั้นแล้วดูไม่สวยนะตัวนะเป็นใจลุงน้อยว่าไม่สวยเนี่ยลุงน้อยว่า30กำลังสวยนะนี่ก็28 29กำลังสวยเนี่ยนะใครอยากได้ก็สั่งได้ที่ลุงน้อยเลยนะเฉพาะแท่งนะเนี่ยแท่งสแตนเลสเลสแท้นะทุกคนนะครับวันนี้ก็แต่ทีก็ของลุงน้อยจะใส่เป็นข้อของช่างน็อตพอตรงนี้อันใหม่นะทุกคนนะก็อีกลูกนึงอันนู้นเป็นสแตนเลสอันนู้นเป็นสแตนเลสเงานะนู้นใส่แมกนัมอยู่นี่ลูกใหม่นี่เขาจะเป็นงานยิงตายนะเรียกงานด้านงานอะไรนะนี่ลุงน้อยก็สั่งมาให้ชาตีโดยเฉพาะเลยถามว่าดังไหมก็ลุงน้อยว่ากำลังดีนะเขาไม่ดังจนเกินเดี๋ยวคลิปหลังลุงน้อยจะรีวิวการทำลูกเตะดึงกลับหลังFC ขอมานะเดี๋ยวน้อยจะรีวิวให้ดูก็มี FC นะบอกว่าเป็ดลุงน้อยทำยังไงก็สั่งมาเขาจะมีรูแล้วลุงน้อยก็เดี๋ยวไปคลิปหลังนะเดี๋ยวลุงน้อยจะถอดความพร้อมลูกเตะนะจะรีวิวพร้อมเนี่ยนะลูกเตะ FC ให้ว่าจะทำยังไงแบบดึงถอยหลังอย่างเงี้ยนะเวลานั้นนะอันนี้ลุงน้อยก็ดึงถอยหลังนะแต่อันนี้ไม่ต้องแปลงก็จะมีแปลงก็มีแปลงของเก่าเขาเนี่ยแปลงไม่ยากนะต้องมีเหล็กแล้วก็ทำให้เอฟซีดูเดี๋ยวลุงน้อยกลับไปบ้านลุงน้อยจะรีวิวให้เอฟซีดูนะช่วงนี้ก็เข้าไลน์ตลอดนะทุกคนนะโอ้โหแรงฝนไม่ยอมตกให้เลยร้อนมากลุงน้อยต้องพยายามหยดนะห
พี้ยเขาก็เริ่มเบานะทุกคนยังไม่ได้ฉีดยาน้อยครับมันร้อนจัดเนาะพยายามหยดน้ำเขาก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วก็เนี่ยนะผมเป็นข้ามาหาลุงน้อยนะใครอยากได้อ่ะสั่งได้เลยสั่งเลยเฟซลูกสาวลุงน้อยอ่ะคือสัตติชาพิมพาภาษาอังกฤษนะต้องหาดูในช่องชุมชนนะน่าจะมีอยู่ช่วงแรกๆเลยเคยลงไว้นานแล้วนะเนี่ยนะลุงน้อยจะตัดแบ่งขายก็ซื้ออย่างนี้ก็ประมาณอันละ120นะ120จะซื้อยกเส้นก็ซื้อยกเส้นก็270แล้วค่าจัดส่งก็ค่าจัดส่งประมาณ50บาทนะน้อยว่าประมาณ50บาท60บาทอันนี้270นี่ทุกคนยังไม่ได้บวกค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งต่างหากนะทุกคนนะก็เลยขึ้นนะตอนที่เขาทำช่วงแรกๆเลยนะทำช่วงที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวลุงน้อยปิดน้ำก่อนน้ำเต็มช่วงแรกๆนะเนี่ยเขาก็ขายถูกนะเพราะตอนหลังนี่คนซื้อเยอะนะคนเริ่มซื้อเยอะขึ้นตัวนี้เขาเลยขายแพงเขาขึ้นราคาในช่วงนี้ก็ของที่ได้ยินข่าวมาของใกล้หมดแล้วนะของใกล้หมดเขาก็หัวจะขึ้นอีกถ้าใครอยากได้ก็รีบคอมเมนต์มาสั่งที่ลุงน้อยด้วยเลยนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ